สนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดกว้างต้อนรับลูกค้าทุกธนาคารดาวน์โหลดเลยวันนี้ GSB Pay จากธนาคารออมสินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีนะคะมาดูการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ BMW ค่ะดิฉันพูดถึง BMW i3 คันนี้นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะคะชาร์จไฟ1ครั้งวิ่งได้เกือบ300กิโลเมตรนะคะและที่สำคัญช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะผู้บริหาร BMW ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เดินทางร่วมกับผู้บริหารบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อร่วมเรียนรู้และศึกษาข้อมูลนวัตกรรมด้านยนต์กรรมระดับโลกที่สำนักงานใหญ่ของ BMW Group เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ของยานยนต์ไฟฟ้าผู้บริหาร BMW บอกว่าความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายในเซกเมนต์รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดของ BMW Group ทั่วโลกระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน2561นี้เพิ่มขึ้นถึง 41.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาBMW Group ทั่วโลกก็เห็นว่า EV เนี่ยเป็นท็อปิกหลักๆในการ development ของ automotive ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้น BMW ก็จะขยายออฟเฟอร์ในผลิตภัณฑ์ i3 ราคาจะไปเมืองไทยเมื่อไหร่ตอนนี้เราผลิต i3 ได้ที่เดียวนะฮะคือในเมืองไลป์ซิกในประเทศเยอรมัน i3 เนี่ยเรายังผลิตในเมืองไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเราผลิต plug-in hybrid ไปก่อนแล้วดูว่าประชากรเนี่ยยินดีใช้ electric plug-in hybridยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดสินกันใหม่ในเรื่องของ i3 คณะสื่อมวลชนยังได้ร่วมทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ BMW i3 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีคือเรื่องสิ่งแวดล้อมอัตราเร่งเนี่ยมันพอสตาร์ทปุ๊บแล้วพอเราเหยียบคันเร่งปุ๊บมันก็พุ่งรถยนต์คันนี้ของ BMW เนี่ยเขาใช้แมททีเรียลพิเศษที่ทำให้น้ำหนักเบากว่าปกติไอตัวของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทำให้น้ำหนักเบาแต่ยังมีความแข็งแรงทำให้สามารถจะบรรทุกแบตเตอรี่ได้เยอะแล้วก็วิ่งได้ระยะทางไกลประมาณ 250-300 กิโลเมตรต่อการเติมไฟหนึ่งครั้งครับปตท.เนี่ยเข้ามาร่วมกับ BMW อย่างไรบ้างคะปตท.เองเราเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติในอนาคตถ้าเกิดว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีมากๆเราก็ได้เตรียมการในเรื่องของสถานีบริการไว้รองรับเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกับทุกค่ายรถยนต์นะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกับกระทรวงพลังงานกับทางการไฟฟ้าในการที่จะทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีความมั่นใจว่าถ้าซื้อรถไปแล้วเนี่ยสามารถมีไฟเติมได้ครับเรามีมากน้อยแค่ไหนแล้วคะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 4-5 แห่งแต่ว่าเราตั้งเป้าว่าปีนี้เนี่ยเราจะสร้าง21แห่งส่วนการพัฒนาเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่า Energy Storage เป็นอย่างไรนะคะไปฟังผู้บริหารของปตท.ค่ะกลยุทธ์ของปตท.ในการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเรื่องขององค์กรเป็นยังไงบ้างในเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของแบตเตอรี่ชาร์จิ่งสเตชันต้องเข้าไปติดตามดูให้ทันกับโลกซึ่งตอนนี้ปตท.เองก็กำลังพูดคุยกับบริษัทแบตเตอรี่หลายๆแห่งนะฮะรวมทั้งบริษัทลูกเราด้วยกำลังดูเรื่องการลงทุนทางด้านแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ครับ CEO ปตท.บอกว่า disruptive technology ที่เข้ามาปตท.ได้มีการปรับตัวและแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆค่ะโลกวันนี้ก็ก้าวไปสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับซึ่งจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเราในอนาคตจะเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจนะครับรวมไปถึงชนิดของพลังงานด้วยปตท.เตรียมพร้อมที่จะรองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการทิศทางใหญ่ๆของพลังงานก็คือว่าพลังงานที่ใช้น้ำมันใช้ก๊าซใช้ถ่านหินก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับการเติบโตจะช้าลงไปเรื่อยๆอุปกรณ์ชาร์จไฟนะครับเก็บไฟต่างๆรถไฟฟ้าจะเป็นสิ่งที่เข้ามาในอนาคตแน่นอนนะครับธุรกิจน้ำมันและก๊าซที่เราทำอยู่นะครับยังเชื่อว่ายังมีอนาคตอยู่สัก10 ปี 20 ปีเนี่ยนะครับในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การใช้รถไฟฟ้าธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังเป็นพลังงานที่จะมีการเติบโตต่อเนื่องไปอีกระยะยาวกว่าน้ำมันอีกนะครับแล้วเราก็ยังต้องมุ่งที่จะไปเป็นเจ้าของแหล่งผลิตก๊าซ LNG Value Chain เป็นสิ่งที่ปตท.ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะครับก็คือเข้าไปร่วมในแหล่งผลิตก๊าซ LNG แล้วก็สุดท้ายก็เป็นตลาดในการที่จะนำ LNG มาเนี่ยไม่ใช่แค่มาซัพพลายให้ประเทศไทยแต่กำลังคิดถึงเรื่องการทำตลาดเทรดดิ้ง LNG ซึ่งวันนี้เนี่ยตลาดจะหลากหลายไปมากในหลายๆประเทศธุรกิจต่อไปเนี่ยก็คือธุรกิจไฟฟ้านะครับจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆตลอดสายโซ่ธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้น Electricity Value Chain ก็จะเป็นสิ่งที่เรากำลังให้ความสนใจ Energy Storage นะครับแล้วก็เริ่มเข้าไปลงทุนในเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่นอกจากนี้คณะสื่อมวลชนยังได้เข้าเยี่ยมชม BMW Museum ชมเครื่องยนต์ชิ้นแรกที่ BMW ผลิตขึ้นคือเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานเมื่อปีค.ศ.1916และในปีค.ศ.1928BMW ได้เข้าสู่กิจการประกอบรถยนต์เป็นครั้งแรกค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท BCPG จำกัดมหาชนท่านผู้ชมที่ไปเที่ยววัดร่องขุ่นในวันนี้นะคะจะเห็นความสวยงามที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่ามีการนำเสาไฟสายไฟฟ้าสายสื่อสารนำลงใต้ดินแล้วค่ะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีเปิดใจกระแสไฟฟ้าผ่านระบบเคเบิลใต้ดินที่วัดร่องขุ่นโดยมีคุณเอกชัยศักดิ์ทัศนารองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคหนึ่งคุณสัมฤทธิ์สวัสดิ์พิพัฒน์ปลัดจังหวัดเชียงรายและดร.เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับจังหวัดเชียงรายได้ทำโครงการนำระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณหน้าวัดร่องขุ่นโดยใช้งบประมาณ31ล้านบาทโครงการนี้เริ่มจากทางท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับได้เล็งเห็นว่าวัดร่องขุ่นเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเชิดหน้าชูตาของจังหวัดเชียงรายทางจังหวัดก็เลยได้จัดงบประมาณมาสำหรับดำเนินการเอาสายไฟฟ้ากับสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับทำให้วัดร่องขุ่นเนี่ยมีความสวยงามมากนะครับไม่มีสายไฟสายสื่อสารรกรุงรังนะครับสำหรับโครงการต่อไปเนี่ยทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็พยายามจะหางบประมาณมาทำในขอในการนาฬิกางบประมาณลงตัวเมื่อไหร่ทางไฟฟ้าก็จะเข้ามาดำเนินการให้โดยเร็วดีใจมากๆเลยสำหรับความงามที่วัดร่องขุ่นของเราตอนนี้สมบูรณ์ 100% วันนี้ก็เป็นวันที่ฝรั่งยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเห็นแล้วถ่ายรูปออกมาแล้วสวยงามตลอดก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการไฟฟ้าและภาครัฐนะที่มีส่วนร่วมในการทำให้วันนี้สำเร็จนะเพื่อประเทศชาติของเรานะเป็นหน้าตาเป็นรสยมของคนในชาตินะตอนนี้สุดยอดแล้วนะก็อยากให้เกิดขึ้นอย่างนี้ไปทั่วประเทศนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยฮะสวัสดีครับขอบคุณความสวยงามในวันนี้ไม่มีสายไฟไม่มีสายสื่อสารให้รกรุงรังเกิดขึ้นจากได้ทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าคอนกรีต29ต้นรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูงเหนือดินระยะทาง 1,150 วงจรเมตรรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงต่ำเหนือดินระยะทาง400วงจรเมตรติดตั้งสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินแรงสูงระยะทาง 1,785 วงจรเมตรติดตั้งสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินแรงต่ำระยะทาง555วงจรเมตรก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าแรงสูงจำนวน6บ่อก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน23บ่อทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนงานที่จะนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินในพื้นที่เมืองหลักของประเทศเช่นเชียงใหม่พัทยานครราชสีมาหาดใหญ่เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะท่านผู้ชมคะเวลาที่ไฟฟ้าดับทำอย่างไรไม่ให้ดับเป็นวงกว้างนะคะวันนี้ดิฉันมาดูการทำงานของทีมฮอตไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเขาติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้านะคะเพื่อจำกัดพื้นที่ของไฟดับนะคะที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทำตามขั้นตอนสวมอุปกรณ์ป้องกันปลอดภัยทุกทีทำตามขั้นตอนสวมอุปกรณ์ป้องกันปลอดภัยทุกที
ประเทศเป็นศูนย์โอเคท่านผู้ชมคะทีมฮอตไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องดับไฟเพื่อจำกัดพื้นที่ของไฟดับให้แคบลงโดยที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคติดตั้งไปแล้วกว่า70ตัวตัวอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้าเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรคะมันมีความสำคัญต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากครับมันทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ปิดเปิดไฟถ้าเราอยากให้ไฟดับเราก็กดสวิตช์ตัวนี้ถ้าเราอยากต่อไฟเราก็กดสวิตช์หรือเวลามีเหตุลมพายุเข้าอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้เกิดไฟดับเป็นบริเวณกว้างอุปกรณ์ตัดตอนตัวนี้ก็จะจำกัดวงไฟดับให้เป็นวงแคบวิธีการจำกัดวงไฟดับจากกว้างให้แคบลงเนี่ยเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ทำยังไงคะเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการเปิดสายครับมันจะมีอุปกรณ์ตัดอยู่ข้างในเหมือนสวิตช์ไฟของเราครับกดทีหนึ่งไฟมันก็ดับมามันก็คือดับจากข้างหลังไปเงี้ยบริเวณไฟมันก็น้อยลงทางนิคมก็จะไม่ดับครับที่มีปัญหาก็จะดับวงมันก็จะแคบลงทำให้ผู้ใช้ไฟเดือดร้อนน้อยที่สุดมันสามารถดึงไฟจากอีกเส้นนึงมาอีกเส้นนึงมาจ่ายได้ใช่ไหมคะครับผมเส้นนึงไฟดับเส้นนึงไฟไม่ดับพอเราเช็คเคลียร์ระบบแล้วเราก็จ่ายไฟอีกเส้นนึงเข้าไปช่วยเส้นที่มีปัญหาในนิคมนี้เราจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ประมาณ70กว่าตัวไว้สำหรับการทำให้เกิดไฟดับน้อยที่สุดครับอย่างที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ยจะมีอยู่70กว่าตัว70กว่าตัวครับรอบนิคมเลยรอบนิคมเลยครับเราจะบล็อกทุกส่วนทำให้เหลือไฟดับน้อยที่สุดครับหรือว่าวีเดอร์นี้มีปัญหาอยู่เบรกเกอร์จ่ายไม่ได้เราก็จะเอาอีกตัวนึงจ่ายเข้าไปโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับในการจ่ายสายไปอีกเส้นนึงไปอีกเส้นนึงได้ท่านผู้ชมครับฟังแล้วเจ้าอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้านี้มีความสำคัญมากทีเดียวในการจำกัดพื้นที่ที่ไฟดับให้แคบลงนั่นเองใช่ครับที่อื่นๆล่ะคะทั่วในประเทศไทยเราจะติดอุปกรณ์ตัดตอนตัวนี้ไว้ทั่วครับไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ราชการโรงพยาบาลเราจะติดอุปกรณ์ตัวนี้ไว้เยอะมากให้ไฟดับน้อยที่สุดครับเพื่อให้ผู้ใช้ไฟเดือดร้อนน้อยที่สุดครับนอกจากเรื่องของอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ยเรามีการดูแลระบบไฟฟ้าอย่างไรคะในช่วงรองรับหน้าฝนเนี่ยค่ะเราจะมีทีมงานสำรวจระบบจำหน่ายของเราว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนชำรุดไหมสำรวจหมดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟไหมเราจะมีทีมงานตัดต้นไม้มีทีมงานเปลี่ยนอุปกรณ์ของเราหมดทุกอย่างครับที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงมากขึ้นมั่นคงครับเกิดไฟดับน้อยที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้ไฟพอใจมากที่สุดครับท่านผู้ชมคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากขึ้นค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท BCPG จำกัดมหาชนอาเซียน Sustainable Energy Week 2018งานด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนท่านผู้ชมคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะท่านที่สนใจนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมพลาดไม่ได้กับงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2018บริษัท UBM Asia ประเทศไทยจำกัดจับมือภาครัฐและเอกชนจัดงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2018งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนและในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต e-mobility smart grid smart city โดยคอนเซ็ปต์ของงานในปีนี้เนี่ยเรามุ่งเข้าไปสู่ในเรื่องของความเป็น futureEnergy ครอบคลุมในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า Smart Grid นะครับรวมถึงในเรื่องของตัว Smart City งาน ASEAN Sustainable Energy Week นะครับเป็นงานเกี่ยวข้องทางด้านในเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าจัดเป็นงานใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับรวบรวมเทคโนโลยีมากกว่า 1,200 แบรนด์นะครับจาก35ประเทศทั่วโลกเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการที่ประสบความสำเร็จนะคะทั้งในไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับพลังงานทดแทนรูปแบบของพลังงานในยุคของอนาคตไฮไลท์ของงานในช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศนะคะตัวอย่างเช่นนะคะโปรเฟสเซอร์โฮลิซึ่งเป็นประธานของ EV Associationของโลกนะคะแล้วก็ของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะมาเล่าให้เราฟังว่ารถยนต์เนี่ยในอนาคต100ปีเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันดร.สเวทเนี่ยเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าการออกแบบอาคารหรือว่าการออกแบบสิ่งแวดล้อมในรอบอาคารเนี่ยซึ่งก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ด้วยเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานดร.ธวรัตน์ สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานบอกว่าสนพ.เข้าร่วมงานนี้เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ที่เป็นตัวแปรสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศคือทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและกระทรวงพลังงานเองก็สนับสนุนการจัดงานอาเซียน Sustainable Energy Week มาโดยตลอดเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะโชว์ศักยภาพด้านการพัฒนาพลังงานโดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยเราต้องการที่จะยกระดับของการพัฒนาธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเนี่ยให้ผู้ประกอบการด้านนี้สามารถที่จะขยายตัวไปลงทุนในต่างประเทศได้ด้วยคาดหวังว่าจะเป็นงานที่กระตุ้นความคึกคักนะครับให้เห็นภาพว่าผู้ประกอบการไทยนั้นมีความพร้อมนะครับในเชิงของเทคโนโลยีแล้วก็ในเชิงของการประกอบการนะครับโดยเฉพาะการประกอบการในรูปแบบที่เรียกว่า system integrator คือการนำระบบต่างๆมาต่อประกอบกันยกตัวอย่างนะฮะการเอาแผงโซล่าแสงอาทิตย์มาต่อประกอบกับแบตเตอรี่สามารถที่จะช่วยประหยัดพลังงานในอาคารได้อย่างนี้เป็นต้นน่าจะเป็นธุรกิจใหม่ที่นักธุรกิจคนไทยสนใจครับนอกจากนี้ภายในงานมีการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานจำนวน8พาวิเลียนจากจีนเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ไต้หวันสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริการวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกจากทั่วโลกเข้าร่วมงานบริษัท UPM คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก45ประเทศหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าน้ำมันดีเซลทำไมมีหลายชนิดแล้วจะเลือกใช้อย่างไรดีกรมธุรกิจพลังงานนะคะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำมันดีเซลมาบอกกันนะคะในรูปแบบของอินโฟกราฟิกให้เข้าใจง่ายๆนะคะในชุดดีเซลนี่แหละใช่เพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกใช้น้ำมันดีเซลที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้วไม่ต้องจ่ายแพงค่ะดีเซลนี่แหละใช่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมน้ำมันดีเซลถึงมี2ราคาอันนี้ถูกกว่าอันนี้แพงกว่าแล้วเราจะเติมอะไรดีน้ำมันดีเซลและน้ำมันดีเซลพิเศษต่างเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพเหมือนกันเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดแตกต่างกันที่ว่าน้ำมันดีเซลพิเศษมีการเติมสารเติมแต่งมากกว่าราคาจึงสูงกว่าดีเซลจะมีราคาถูกกว่าและสามารถใช้กับรถดีเซลทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีอยู่ในประเทศไทยรู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องเติมอะไรดีเติมดีเซลธรรมดานี่แหละใช่สบายกระเป๋าไม่ต้องจ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็นด้วยความปรารถนาดีจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานท่านผู้ชมที่สนใจด้านพลังงานสนพ.เชิญชวนร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายพลังงานบนวิถีแห่งความยั่งยืน The Energies by Apple มาคุยกับดร.ธวรัตน์กันค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสร้อยฟ้าครับพอคะ The Energies คืออะไรคะ The Energies นี่เป็นโครงการใหม่ของทางสนพ.นะครับย่อมาจาก The Energy กับ Artist นะครับผู้ที่มีความสร้างสรรค์ด้านพลังงานประเด็นก็คือเราอยากจะได้ไอเดียใหม่ๆในการที่อยากจะนำเสนอนโยบายพลังงานของประเทศนะครับต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่านโยบายพลังงานในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายแบบประเภทท็อปดาวน์ลงมาแต่การที่จะทำให้นโยบายที่เป็นแบบบอททอมอัพนะครับจากทุกภาคส่วนขึ้นมามีแต่ว่าไม่มากนักทางสนพ.อยากจะเปิดกว้างให้เป็นเวทีสำหรับคนไทยทั่วประเทศที่มีแนวคิดใหม่ๆเรื่องพลังงานนะครับแล้วใครบ้างคะที่จะเข้ามาแข่งขันตรงนี้ได้เปิดกว้างเลยครับขอให้เป็นคนไทยนะครับอายุระหว่าง20ถึง45ปีนะครับเราอยากได้คนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียใหม่ๆนะครับมองภาพอนาคตไกลๆว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต้องทำอะไรตอนนี้เพื่ออนาคตในข้างหน้าครับแล้วมาแข่งจะแข่งอะไรกันบ้างคะแข่งเสนอไอเดียครับใช้คอนเซปต์ของแฮกเกอร์ทอนแฮกเกอร์ทอนเนี่ยเหมือนการจัดสัมมนาแบบประเภท2วัน1คืนอยู่ร่วมกันระดมความเห็นนะครับอาจจะวาดรูปเป็นคอนเซปต์โน้ตแล้วก็กลั่นกรองออกมาว่าจากคอนเซปต์ไปสู่ความจริงจะทำยังไง mm-hmm. ทำให้เสร็จภายใน 24-48 ชั่วโมงแล้วก็นำเสนอแต่ว่าณวันนี้ต้องบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปการใช้พลังงานของโลกก็เปลี่ยนไปด้วยเทรนด์ต่างๆที่จะเข้ามาเป็นโจทย์ในการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรากำหนดเทรนด์ไว้อยู่7เทรนด์นะเรื่องที่1ก็คือการใช้พลังงานเนี่ยเอียงไปทางไฟฟ้ามากขึ้นภาษาอังกฤษหน่อยเรียก electrificationแปลง่ายๆคืออะไรก็ตามที่เคยใช้น้ำมันใช้แก๊สอีกหน่อยมันจะใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นยานยนต์ก็เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกต้องถูกต้องครับเตาก็เป็นเตาไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของ electrification ก็จะเพิ่มมากขึ้น
จะมีไอเดียใหม่ๆอะไรในเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงน้ำมันหรือก๊าซกลายเป็นไฟฟ้าเป็นต้นอันที่2ก็คือเรื่อง decentralization นะครับระบบผลิตพลังงานแบบกระจายศูนย์สมัยก่อนเราเห็นโรงไฟฟ้าโรงกลั่นขนาดใหญ่ต่อไปเราจะเห็นโรงไฟฟ้าโรงกลั่นขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วประเทศกระจายอยู่ทั่วไปหรือแม้กระทั่งเล็กขนาดที่ว่าเราผลิตไฟฟ้าเองเรากลั่นน้ำมันเองได้จะมีนโยบายอะไรที่สนับสนุนเรื่องลักษณะนี้เรื่องที่3คือเรื่อง Big Data ก็คือการรวมศูนย์ข้อมูลยกตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลการใช้ไฟที่สามารถที่จะบันทึกรูปแบบการใช้ไฟของแต่ละคนได้เนี่ยทุกๆ15วินาทีถ้าเอารูปแบบการใช้ไฟนั้นมารวมกันให้กลายเป็น Big Data ขึ้นมาเนี่ยสามารถจะนำไปสู่อะไรได้บ้างบางคนบอกว่านำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงข้อที่4คือเรื่อง Decarbonization Decarbonization แปลว่าปัจจุบันเนี่ยพลังงานทุกรูปแบบที่เราใช้อยู่เนี่ยจะมีความเป็นไฮโดรคาร์บอนสูงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยการใช้พลังงานจะดีคาร์บอนไนซ์มากขึ้นดีคาร์บอนไนซ์เช่นอะไรบ้างเช่น1ไฮโดรเจนนะครับ2พลังงานทดแทนที่ไม่มีคาร์บอนเลยสายลมแสงแดดน้ำเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการดีคาร์บอนไนซ์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบใหม่ของการผลิตพลังงานข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของดีเลกูเลชั่นดีเลกูเลชั่นก็แปลว่าการผ่อนคลายกฎระเบียบเพราะว่าระบบผลิตพลังงานในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปอันนี้มาช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้การเดินไปข้างหน้ามันคล่องขึ้นถูกต้องเพราะว่ากฎระเบียบบางอย่างออกแบบมาเมื่อคราวที่ในอดีตนะเป็นรูปแบบทั้งเดิมแต่ในอนาคตมันเปลี่ยนไปละโจทย์ข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของ AEC connector เราจะมีนโยบายอะไรที่จะ connect ไม่ว่าจะเป็น connect ในเชิงกายภาพคือสายไฟท่อแก๊สท่อน้ำมันหรือ connect ในเชิงแนวคิดนโยบายโจทย์ข้อสุดท้ายล่ะคะข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ mobility mobility พยายามจะเน้นเรื่องของ low emission นะครับก็คือพยายามจะให้คนที่เคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เนี่ยใช้พลังงานแล้วก็ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดในเชิงนโยบายล่ะท่านมีแนวคิดอะไรที่จะส่งเสริมการขนส่งและการเคลื่อนที่เนี่ยที่มันลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่ะนี่คือโจทย์7ข้อที่จะเป็นโจทย์หลักๆเลยในการแข่งขันครั้งนี้นะคะใช่ครับเราตั้งเป้ามีกี่ทีมคะที่จะเข้าแข่งขันตั้งเป้าอย่างน้อย50ทีมทั้งหมดนี่คือเปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่คะเปิดรับสมัครถึงวันที่14มิถุนายน2561ค่ะท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะสามารถที่จะร่วมโครงการนี้ได้เข้าแข่งขันได้เพียงแค่เป็นคนไทยอายุตั้งแต่20ถึง45ปีนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับ8มิถุนายนนี้แล้วค่ะจะมีการประชุมวิชาการระดับชาติก้าวต่อไปไทยแลนด์หรือ Thailand's Next เป็นหัวข้อการประชุมวิชาการระหว่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง6สถาบันได้แก่หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงปปร.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอ.หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงพตส.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนวตท.หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยส.และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์เทปคอร์ดที่สำคัญที่สุดคือทั้ง6สถาบันเห็นว่าต้นทุนสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมของ6สถาบันนี้ผู้เรียนเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลทั่วไปแต่เป็นบุคคลที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับเป็นคนที่มีความรู้มีตำแหน่งหน้าที่และที่สำคัญมากคือมีประสบการณ์ความร่วมมือของ6สถาบันคราวนี้นะครับก็คือความพยายามที่จะนำเสนองานวิชาการให้เผยแพร่สู่สาธารณะที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาติซึ่งปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะครับปีนี้เราก็กำหนดหัวข้อซึ่งจะตอบโจทย์กับบ้านเมืองในอนาคตก็คือเรื่องของก้าวต่อไปไทยแลนด์ Thailand Next สิ่งสำคัญก็คือวันที่8นั้นเราต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับให้เห็นว่าในมุมมองของผู้เรียนเนี่ยและผลงานทางวิชาการของ6สถาบันนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีข้อเสนอแนะทางนโยบายหากมีส่วนใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็จะรวบรวมนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการรวมถึงการแสดงนวัตกรรมของแต่ละหลักสูตรเพื่อจะเป็นพลังร่วมกันในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสำฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมและทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและทั้งหมดคือ Smart Energy วันนี้สวัสดีค่ะ